ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับตอนนี้ในช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้แล้วดีจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับกับของเล่นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมนี่ครับทัมเบอรีนตอนแรกผมดูทัมเบอรีนไว้หลายตัวมากครับตั้งแต่ตัวที่มันเล็กๆครับไม่กี่ฟุตนะครับซื้อไปซื้อมาเนี่ยล่อเข้าไปขนาด16ฟุตครับเพราะว่าตัดสินใจนะเนื่องจากว่ามันราคาถูกมากๆครับเขาลดเยอะมากๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวครับว่าราคาแบบนี้ครับซื้อมาเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็เล่นได้จริงแค่ไหนครับเนี่ยครับเมื่อกี้เขาก็เพิ่งมาส่งที่บ้านเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะก็เป็นกล่องใหญ่ๆครับ3กล่องแบบนี้อันนี้กล่องแรกนะครับก็จะเป็นตัวตะข่ายสำหรับล้อมนะครับตัวตะข่ายเนี่ยเป็นไนลอนแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวนะครับก็จะเป็นพลาสติกครับแคลมป์ล็อกนะครับแล้วก็มีเสานะที่หุ้มโฟมมาให้เรียบร้อยเลยกล่องที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเสาครับตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นขานะผมจำได้ว่าขาจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวคลุมสปริงนะครับตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นโฟมครับสำหรับกันเวลาเราเหยียบสปริงนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นผ้ากระสอบครับจะเป็นกระสอบพลาสติกครับส่วนรังที่3ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าแทมนะครับก็คือตัวผ้าที่เราจะกระโดดนะก็จะเป็นตัวเหมือนจะเนื้อจะเป็นไนลอนนะไนลอนนะครับพลาสติกไนลอนแต่ว่าก็เหนียวครับแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆนะตัวห่วงต่างๆครับแล้วก็ดูรอยเย็บนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะว่าจะแข็งแรงขนาดไหนนะตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยโดดจะเป็นไรไหมแล้วก็มีสปริงมานะครับรวมถึงอุปกรณ์นะครับขาแล้วก็เสาต่างๆอยู่ข้างในครับเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อกันนะโอเคครับและตอนนี้ครับเราก็จะมาเริ่มประกอบครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะประกอบครับเราก็ต้องมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าแทมเบอรีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอาเข้าบ้านไม่ได้ครับผมจำเป็นจะต้องประกอบบนสนามหญ้าตรงนี้ครับก็อันแรกครับเราก็จะเอาตัวที่เป็นเหล็กโค้งๆนะครับมาต่อกันก่อนนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่อยู่แหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันใหญ่จริงแล้วเขาก็จะมีเหล็กท่อนตรงๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราเอามาต่อทำเป็นขานะสองข้างแบบนี้ครับและอันนี้ก็คือผ้าแทมนะครับเราก็ต้องเอาผ้าแทมนะครับมากางข้างในครับแผ่ไปเลยเด็กๆมาช่วยกันหน่อยตอนนี้ครับเราก็ต้องเอาสปริงครับไปเกี่ยวคนละมุมเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องซีเรียสนะว่าจะเกี่ยวถูกเกี่ยวผิดนะครับเกี่ยวไปก่อนครับเพื่อให้สปริงมันตึงทีนี้เราต้องดูดีๆนะครับสปริงอ่ะมันมี2ด้านครับถึงหน้าตามันจะเหมือนกันนะด้านนี้จะสังเกตว่าโค้งมันจะสั้นครับด้านนี้จะสังเกตว่าโค้งจะยาวนะครับเราต้องเอาโค้งด้านสั้นเนี่ยเกี่ยวกับห่วงของผ้าแทมนะครับแล้วก็โค้งด้านยาวครับเกี่ยวกับโครงเหล็กฮะแบบนี้ครับหลังจากที่เราใส่สปริงอย่างยากลำบากครับสปริงตัวสุดท้ายใส่ไปแล้วคนเดียวทำได้ไหมคะเกณฑ์มาทั้งบ้านครับเกณฑ์มาทั้งตำบลเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากมากตอนนี้ยังประกอบไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเหนื่อยขนาดนี้ครับต้องลองเล่นแล้วฮะได้อยู่ได้อยู่รู้สึกว่าพื้นจะยุบเยอะไปหน่อยป่ะคะพี่ภูมิตอนพี่ภูมิกระโดดเนี่ยเขาได้150กิโลเลยนะต่อไปครับเราก็จะมาทำการคลุมสปริงนะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นรุ่นสายรุ้งนะดังนั้นครับสีมันก็มาแบบอลังฉางนี้นะจริงๆอ่ะผมอยากได้สีเรียบๆมากกว่าครับแต่ว่าไหนๆของลดราคาครับเราก็เลือกมากไม่ได้นะเอาไปละกันสปริงนะครับเขาจะมีตัวเป็นยางแบบนี้มาให้เรานะไม่มีปีนตุ๊กแกอะไรนะครับเราต้องเอามาผูกนะกับตัวสปริงตรงนี้ครับนี่และหลังจากนั้นครับพอเราผูกเสร็จหมดเราก็เอาตัวขอบครับลงมาปิดครอบไว้แบบนี้คือนี่ยังต่อไม่เสร็จนะแต่ว่ามันมืดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาทำต่อนะครับแต่ว่าปล่อยให้เด็กเขาก็โดดเล่นกันก่อนพามีดึงวันตอนนี้เราก็จะมาตั้งเสากันตกกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นตะข่ายกันตกนะเวลาเด็กๆโดดแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกมาเสาสำหรับทำตะข่ายกันตกนะครับซึ่งเสาเนี่ยมันจะมี2ท่อนครับท่อนแรกเนี่ยครับให้เราใส่นะเป็นท่อนที่เป็นตัวผู้แบบนี้นะครับแล้วก็เราใส่เข้าไปในตัวตะข่ายกันตกเลยนะพอเราใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็เอาเสาที่เป็นตัวเมียครับมาเสียบข้างล่างฮะครับ
คเราก็เลื่อนขึ้นไปครับนะครับใส่เข้าไปให้สุดเลยนะครับเราจะเอาโบนนะครับด้านที่เป็นแหลมนะครับอยู่ด้านนอกนะแล้วก็ครอบเข้าไปด้านในหลังจากนั้นครับเราก็เอาตัวรองโบนนะครับมาใส่แล้วก็ใส่แหวนกับน็อตให้เรียบร้อยนะเขาก็จะมียางมาให้เรารองนะครับหลังจากเราใส่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอายางรองเข้าไปนะครับด้านที่เล็กเนี่ยอยู่ด้านนอกกับเสาเล็กนะครับด้านที่ใหญ่ก็ครอบเข้าไปกับเสาใหญ่นะครับแล้วก็ขันเกลียวน็อตเข้ามาครับให้แน่นแล้วสุดท้ายนะครับเราก็เอาตะขอกันตกนะครับเกี่ยวเข้ากับตัวแทมด้านในครับนะครับตะข่ายกันตกนะครับเขาก็จะมีตัวซิปให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนประตูนะให้เราแบบเข้าออกได้ครับในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในบ้านผมครับแอมเบอร์ลินขนาด16ฟุตครับแต่เรามาดูครับว่าผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยน้ำหนัก80โลครับจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้เนี่ยประมาณ150โลครับลองดูฮะสักทีครับได้เล่นแล้วนะครับก็เพื่อนๆที่ชอบนะครับอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับตอนนี้มี TikTok แล้วครับลงคลิปความรู้1 นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายตัวนี้ครับเป็นแทมโบลีนแบรนด์ไทยนะครับชื่อว่าสนุกแทมโบลีนครับแต่ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับที่ผมดูเนี่ยก็มีบางส่วนที่นำเข้ามาจากจีนนะครับใครอยากได้เนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแชร์กันไป